วันนี้ท่านเป็ดประยุทธ์ท่านไม่ใช่สาเหตุของการทำให้เกิดรัฐประหารนะครับการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจทำให้ประเทศถอยหลังทหารเขามาเคลียร์แล้วเขาก็กลับกองกองเคลียร์เสร็จเขาก็กลับไอ้ของเราเคลียร์เสร็จไม่กลับวันนี้ท่านเป็ดประยุทธ์เข้ามานะครับท่านไม่ใช่สาเหตุของการทำให้เกิดรัฐประหารนะครับท่านเข้ามาแก้ปัญหานะครับเพราะถ้าท่านไม่เข้ามาวันนั้นประเทศเราอาจจะนองเลือดนะครับเพราะมีการใช้อาวุธสงครามยิงฝ่ายตรงข้ามล้มตายรายวันความเป็นจริงตอนนี้คนไทยเขารู้กันหมดแล้วครับว่า8ปีที่ผ่านมาการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจทำให้ประเทศถอยหลังไปขนาดไหนและความเป็นจริงก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนสูงที่สุดจะเป็นผู้นำประเทศที่กล้าชนกับปัญหาที่ต้นต่อไม่ซุกปัญหาไว้ใต้พรมโดยอ้างการก้าวความขัดแย้งเหตุแห่งความขัดแย้งของสองฝ่ายมันต้องไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติครับต้องไม่ใช่ครับเขาทะเลาะกันสองฝ่ายไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาเวลามีปัญหาเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันสองฝ่ายก็ผมไม่เคยเห็นในอเมริกามันปฏิวัตินี่ครับทหารเขามาเคลียร์แล้วเขาก็กลับกองกองเคลียร์เสร็จเขาก็กลับไอ้ของเราเคลียร์เสร็จไหมครับผมนำเรียนนะว่าจะตั้งรัฐบาลกับใครนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมนำเรียนย้อนกลับไปว่ามีการกล่าวหามากเหลือเกินนะครับปัญหาความขัดแย้งวันนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงข้ามกันนั้นเหมือนใช้อาวุธสงครามนะครับทำร้ายกันบาดเจ็บล้มตายรายวันนะครับอำนาจรัฐไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่มีหลักนิติรัฐนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตำรวจไม่สามารถใช้กฎหมายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเปิดให้มีการเจรจากันแล้วหลายรอบนะครับที่มสทบกนะครับก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับประเทศชาติก็ถึงจุดสุดทางตันนะครับก็ต้องใช้วิธีทางสุดท้ายเป็นทางออกเพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติหลังจากนั้นก็สู่กระบวนการปกตินะครับเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะครับพรรคของพวกท่านนะครับท่านที่โบกมือก็มาลงเลือกตั้งด้วยนะครับก็ได้เสียงไปนะครับก็เป็นจำนวนที่มากโขอยู่นะครับการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นระบบของเรื่องรัฐสภานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรับประวัติแล้วนะครับรับประหารแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเข้าสู่ระบบสู่ความสงบแล้วก็สู่ระบอบยึดไปนะครับขอเรียนว่ารัฐบาลท่านเอกประยุทธ์นั้นอยู่มา4ปีนั้นอยู่มาตามระบอบประชาธิปไตยนะครับไปตามรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งได้รับการประชามติมาเรียบร้อยแล้วครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่โดนกระทํานะครับพวกผมเนี่ยโดนเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเพียงพอที่จะให้ทหารได้ดำเนินการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และน่ารังเกียจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะยกอ้างเหตุผลใดๆก็ตามผมว่าเราไม่ต้องถกกันตรงนี้แล้วเพราะประชาชนรู้ชาวบ้านเขารู้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปฏิวัติทำไมคุณวางแผนกับใครมาและจนวันนี้ทำให้ประเทศชาติเสียหายไปเท่าไหร่ในรอบ8ปีที่ผ่านมาผมว่าประชาชนรู้และตัดสินผ่านการเลือกตั้งครับผมบอกนิดเดียวนะครับผมย้ำอีกครั้งนะแล้วผมกลัวว่าจะเข้าใจผิดกันเลยนะครับผมเป็นคนที่เคยเป่านกหวีดแล้วผมเป่าทำไมรู้ไหมพี่นี่ด้วยความเคารพนะพี่นะผมไม่เห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษกรรมล้างผิดคนโกงนะแต่ผมไม่เคยเรียกคนมาปฏิวัติแล้วก็ไม่ควรออกมาด้วยเรื่องปฏิวัติถึงเวลากลับต้องกลับบ้านประชาธิปไตยมันจะเดินต่อไปให้เขาเดินผมเป็นคนชัดนะเวลาเราสู้กับอะไรเราสู้สิ่งที่เราชัดเจนนะครับผมตอบแบบนี้ครับพอดีมีคุณพี่โอ๋ถามว่าจะจับกับใครไหมพอดีมีคำถามในเรื่องของจับกับใครไม่จับกับใครนะครับพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้าที่จะชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วจึงมาพิจารณาส่วนจะจับกับใครนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วนะครับ1พรรคที่มามีส่วนร่วมในการปฏิวัติรัฐประหารคือพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเราไม่สามารถเดินด้วยกันได้นะครับชัดเจนนะครับเราไม่ได้กังวลเลยว่าใครจะจับมือกับเราไม่จับมือกับเราหน้าที่ของเราคือให้ประชาชนตัดสินว่า
การที่พรรคก้าวไกลจะเข้าไปได้รับอำนาจจากประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นและผมแถมให้อันหนึ่งครับไม่ใช่ที่เราจะเข้าไปบริหารประเทศเท่านั้นแต่เราจะต้องเอาผิดคนที่ทำรัฐประหารและทำให้รัฐประหารปี57เป็นโมฆะด้วยครับขอบคุณครับ